เออัคราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมกับให้กำลังใจคนไทยในการฟื้นคืนบ้านเมืองให้กลับสู่ภาวะปกติหม่อมหลวงพณราการติสกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับในพอลิยาร์ดเออัคราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยหลังจากที่เดินทางมารับตำแหน่งประจำประเทศไทย นายพลโรโบิลิยาตแสดงความห่วงใยสถานการณ์บ้านเมืองของประเทศไทยพร้อมขอให้คนไทยมีความรักสมัครสมานสามัคคีผ่านพ้นวิกฤตเข้าสู่ภาวะปกติดังเดิมและแสดงความห่วงใยสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนของประเทศไทยโดยขอให้สำนักงานประหลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว นอกจากนี้ยังหาหรือสร้างความร่วมมือทางด้านการศึกษาที่เยาวชนไทยให้ความสนใจไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลีย